tears. I've been rambling all of my days. Yes, I'm a rambling kid, and I've been rambling all of my days. Well, you know my baby, she want me to stop rambling, so if she says she'll change her ways. Well, I ain't unused to you rambling. When your baby don't want you round and round. Yeah, now ain't I used to you rambling. When your baby don't want you round and round. Well, now you know if you keep on rambling, she be done drove on out of this town. No, I ain't gonna ramble. Baby, I ain't gonna ramble no more. Yeah, now I ain't gonna ramble. Child, and I ain't gonna ramble no more. Well, you know if I keep on rambling, I'd be drifting from door to door. Good thing, boy. Been a long time. I feel low down this morning, man. Don't you about like baby now? I'm hot biking. Well, now I'm leaving, baby. Now I ain't gonna ramble no more. Wait, I feel low down. Daddy! Now I'm leaving, I'm leaving. Child, I ain't gonna ramble no more. Well, you know I have been rambling around here. Lose a woman everywhere I go. สวัสดีครับนี่คือรายการล่องใต้ไปเดลต้านะครับเป็นรายการที่จะเปิดเพลงในสไตล์แบบคันทรีบลูส์นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นพรีดมอนต์นะครับรวมไปถึงเดลต้าบลูส์ด้วยนะครับจะมีหลายๆประเภทเลยนะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคลาร์กสเตลบลูนะครับหรือจะเป็นเบนโทเนียหรือจะเป็นฮิลคันทรีบลูส์รวมไปถึงพีทมอนด้วยนะครับผมจะมีเพลงเพราะๆให้เพื่อนๆฟังมากมายเลยนะครับเพลงที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพลงของ Muddy Waters นะครับเพื่อนๆไม่น่าจะคุ้นเคยกับ Muddy Waters ในสไตล์แบบนี้ใช่ไหมครับเป็นสไตล์แบบคันทรีบลูส์นะครับเพลงชื่อว่า Lemon Kid Blues นะครับเพลงนี้นะครับ Muddy Waters ทำร่วมกับ Sun Sim นะครับซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่า Sun Sim กับ Muddy Waters เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะเอาจริงๆก็สนิทกันในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าสองคนนี้เนี่ยเขาได้ถูกชักชวนนะครับจากผู้ชายชื่อว่า Alan Lomax นะครับซึ่งตอนแรกนะครับ Alan Lomax เนี่ยก็คือเป็นนักดนตรีวิทยานะครับเขาก็เป็นคนผิวขาวใช่ไหมครับทีนี้เขาลงใต้ไปที่เดลต้าไปที่มิสซิสซิปปีเพื่อจะหาคนนักดนตรีนะครับพื้นบ้านแล้วก็อัดเสียงขึ้นมาเพื่อจะเอาไปเก็บไว้ใน Library of Congress นะครับทีนี้พออลันโลแม็กซ์ลงไปเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายจะอัดเสียงของหลายๆคนนะครับเช่น Sun House รวมไปถึงโรเบิร์ตจอห์นสันด้วยแต่ว่าตอนที่ลงไปอัดตั้งใจจะอัดเสียงของโรเบิร์ตจอห์นสันเนี่ยโรเบิร์ตจอห์นสันได้เสียชีวิตไปซะแล้วนะครับเสียไปก่อนหน้าที่อลันโลแม็กซ์จะลงมานะครับที่มิสซิสซิปปีเนี่ยเสียไปแล้วถึง3ปีนะครับทีนี้Alan Lomax เนี่ยก็ไม่อยากจะเสียเที่ยวใช่ไหมครับทีนี้เขาก็เลยถามชาวบ้านนะฮะชาวบ้านแถวนั้นว่ามีนักดนตรีบลูส์คนไหนที่เก่งๆมั่ง
นะฮะที่อยากจะแนะนำนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับแบบ 80-90% อะไรก็จะบอกว่านั่นคือ Muddy Waters นั่นเองทีนี้ตัว Alan Lomax ก็เลยไปอัดเสียงนะครับของ Muddy Waters นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน Library of Congress นะครับและเพลง Ramblin' Kid Blues เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ทำร่วมกับ Sun Sims จริงๆแล้ว Sun Sims เนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทาง Alan Lomax ตั้งใจจะอัดเสียงของเขาเขาเล่นไวโอลินนะครับเล่นฟีเดอร์ไวโอลินทีเนี้ยพอทาง Alan Lomax ตั้งใจจะอัด Muddy Waters ก็เลยแนะนำสองคนนี้ให้มาเล่นด้วยกันนะครับจริงๆสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ได้สนิทกันนะครับทีนี้ Alan Lomax ก็เลยบอกอ่ะ Muddy กับ Sun Sims เนี่ยมารวมกันซะแล้วก็ทำเป็นเวอร์ชันแบบ Plantation Blues นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลง Ramblin' Kid Blues นี่เองนะครับผมเพลงต่อไปนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็จะเป็นเพลงของ Charlie Patton นะครับซึ่งที่เมื่อกี้ผมบอกว่า Sun Sims เล่นไวโอลินนะครับเคยเล่นไวโอลินให้กับ Charlie Patton ด้วยนะครับแล้วก็ Charlie Patton นี่ก็คือ1ใน3นะครับของเทพดนตรีบลูส์ในยุคบลูส์ยุคแรกๆเลยนะครับ3คนมีใครก็คือจะมี Charlie Patton Sun Howe แล้วก็ Willie Brown นะครับนี่ก็คือ1ในนั้นนะครับ Charlie Pattonนะครับผมจะเปิดเพลงชื่อว่า PY Blues นะครับให้เพื่อนๆฟัง PY นี่แปลว่าอะไรนะครับก็คือดอกไม้ประเภทหนึ่งนะครับที่มันจะเปรียบเทียบยังไงดีมันก็จะคล้ายๆกับเป็นอัญชันนะฮะเหมือนคล้ายๆดอกอัญชันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง PY ในมิสซิสซิปปีเนี่ยเขาจะเป็นสแลงที่คนใช้กับนะครับขบวนรถไฟที่มีคนผิวสีอยู่ในนั้นเยอะๆนะครับย้อนกลับไปในสมัยช่วงยุคดนตรีบลูส์ยุคเริ่มแรกนะครับตั้งแต่ยุค 20s อะไรอย่างนี้นะครับหรือก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะมีรถไฟหลายๆขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กตี้เบนมี Black Dog มี Yellow Dog นะครับก็รวมไปถึง PY นี้ด้วยซึ่ง PY เนี่ยก็จะมีแต่คนผิวสีใช้นะครับ อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะ Sun Houseโรเบิร์ตจอห์นสันชาร์ลีแพตตันมัดดี้วอเตอร์สหรือใครๆอีกหลายคนเนี่ยก็เคยใช้ขบวนรถไฟนี้นะครับสายรถไฟนี้นะครับ PY นะครับเรามาฟังเพลงนี้กันของชาร์ลีแพตตันนะครับPY Blues กับผมเชิญฟังครับ
out of Colorado, baby. Stop your windy back and you want out of Colorado. Stop your windy back and you want out of Colorado. I think I heard a beat my way. เพลงต่อไปนะครับค่อนข้างจะดาร์กนิดหนึ่งนะฮะและขอเตือนว่าเพลงต่อจากเพลงนี้ก็จะดาร์กขึ้นเรื่อยๆนะครับเลขข้อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเทปวันนี้ก็จะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณภาพของการอัดเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ได้สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เพราะมันทำขึ้นมาก่อนสงครามโลกนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมันก็เลย อาจจะมีน้อยขึ้นมาบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆมองข้ามจุดนั้นไปเนี่ยผมรับรองได้ว่าเพื่อนๆจะได้ฟังเพลงที่แม่งเจ๋งมากๆเลยนะครับเป็นระดับแบบเรียกว่าอะไรระดับตำนานของดนตรีบลูส์เลยนะฮะผมเพลงต่อไปที่ผมอยากจะเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จะเป็นเพลงชื่อว่า Big Rock Jail นะครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่เขียนออกมาจากความกดดันของเอ็ดเบลนะครับซึ่งเอ็ดเบลเนี่ยก็เป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่โตแถวๆแพลนเทชันแถวๆอลาบามานะครับเขาทำเพลง อยู่ในช่วงราวๆปี1920เป็นต้นไปนะครับเขาแต่งเพลง Big Rock Jail ขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าแฟนของเขานะครับถูกตำรวจจับโดนตำรวจใส่ร้ายนะครับแล้วก็ถูกเข้าไปในเรือนจำตอนช่วงระหว่างปี1920-1930เนี่ยระบบของเรือนจำมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับบางคนฆ่าคนไปแล้วเนี่ยไม่อยู่ในเรือนจำไม่นานก็ออกมาใหม่นะครับหรือบางคนถูกตำรวจเนี่ยหรือถูกมีคนใส่ร้ายอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปในเรือนจำบางคนอยู่ยาวเลยนะฮะก็มีนะครับแล้วก็แฟนของเอ็ดเบลเนี่ยก็ถูกขังไว้ในเรือนจำนะครับแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอเธออีกเมื่อไหร่นะครับผมทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของเอ็ดเบลกันบ้างนะครับเอ็ดเบลเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเขาก็เกิดในปี1905นะครับแล้วก็ทำเพลงในปี1920นะครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฝีมือเขาก็พอได้พอตัวนะครับเพราะว่าได้ถูกเซ็นสัญญากับ Paramount Records นะครับซึ่งเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของ Paramount เลยนะครับ Paramount เนี่ยมีแผนนะครับที่จะปั้นเขาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่หลังจากแฟนของเอ็ดเบลเนี่ยนะครับถูกตำรวจใส่ร้ายและถูกคุมขังนะครับอยู่ในเรือนจำเขาก็เรียกได้ว่าเหมือนกับหมดอะไรตายอยากนะครับแล้วก็ไม่อยากจะร้องเพลงอีกต่อไปนะครับเขาก็เลย เลิกนะครับตอนอายุแค่ประมาณ30เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นนักเทศนะครับตลอดชีวิตเลยนะครับ เรามาฟังเพลงนี้ของเอ็ดเบลกันนะครับเป็นเพลงที่ดาร์กมากๆนะครับเป็นเพลงชื่อว่า Big Rock Jail นะครับเชิญฟังครับJail.
to go down to that big rock hill. And a drama so evil, nobody would go her bill. Not driving a Georgia gun and made a razor hand. You took your gun, made a razor hand. And you went wrong, cause she ain't the home, the man. My baby in jail, I can't get no news. I said, my baby in jail, I can't get no news. I don't get nothing but the mean old high shit. ครับผมเพลงดักดักจากเอ็ดเบลได้จบลงไปแล้วนะครับแต่ยังไม่พอเพียงนะครับต่อไปจะดักลงเรื่อยๆนะฮะเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นเพลงของ Julius Daniel นะครับซึ่งเป็นเพลงชื่อว่า99 Year Blues นะครับเอาจริงๆนะครับถ้าใครดู YouTube และเคยดูเรื่องราวของพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่า Go Boy นะครับเขาทำรายการที่ชื่อว่าเพื่อนข้างในหรืออะไรประมาณนี้นะฮะผมอาจจะจำชื่อผิดนะผมดูรายการของแกประจำเลยนะครับผมชอบมุมมองเวลาแกสัมภาษณ์นะครับผมจำได้ว่าโกบอยเนี่ยนะครับเคยสัมภาษณ์แล้วก็แกสรุปออกมาให้ฟังว่าการที่คนเราเนี่ยไปเป็นนักโทษเนี่ยมันประกอบไปด้วยสิ่งหลักๆเนี่ยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ประการนะครับ1ก็คือฆ่าแบบตั้งใจนะครับทําผิดโดยตั้งใจไม่ว่าจะฆ่าคนหรือขนยาเสพติดโดยตั้งใจพวกเนี้ยมักจะเข้าออกๆนะครับหรือเป็นแบบเป็นเจ้าประจำอยู่ในนั้นนะครับประเภทที่2คือแพะนะครับแพะรับบาปนะครับก็คือคนที่โดนใส่ร้ายคนที่โดนหลายๆคนแบบกล่าวหาทั้งที่เขาไม่ได้ทำนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นแพะเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อใจคนที่สนิทและถูกหักหลังนะครับก็พวกนี้น่าสงสารมากนะครับประเภทที่3ก็จะเป็นประเภทที่อารมณ์ชั่ววูบนะครับก็คือพวกเนี้ยทางโกบอยเขาสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าพวกอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับที่โมโหอยู่ดีๆก็โมโหอาจจะขับรถไปรถติดไอ้นี่ตัดหน้าโมโหแบบไปบีบแต่ใส่ทีนี้ยิงกันตายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยอารมณ์ชั่ววูบแบบเนี้ยมีเยอะมากนะครับเราก็ต้องระวังกันด้วยเมื่อก่อนผมก็พอเล่นเหมือนกันนะสมัยเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนตอนวัยรุ่นนะขับรถแล้วก็แบบเคยครั้งนึงเนี่ยอันนี้เล่าเป็นเหมือนกับความทรงจำของผมเลยนะครับตอนนั้นน่ะก็คือขับรถอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้ก็มีผมก็ขับรถอยู่อ่ะแล้วก็มองกระจกด้านหลังอ่ะกำลังจะถอยนะฮะที่ตามห้างนะครับแล้วพอถอยไปปุ๊บมันมีรถอีกคันหนึ่งน่ะมาตัดด้านหลังผมนะฮะพอตัดปุ๊บผมก็ชนใช่ไหมชนเสร็จมันก็อยู่ค่อมเลนอยู่แล้วทีนี้พอค่อมเลนใช่ไหมครับเขาก็เดินลงมาเป็นผู้ชาย2คนนะครับเป็นผู้ชายกับผู้หญิงมั้งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะแล้วผมก็ลงมาเขาก็บอกว่าโอเคผมผิดเองผมไม่ได้มองเขาพูดอย่างนี้เนาะแล้วบอกว่าเอาโอเคจะให้เบอร์ไว้แล้วก็เอารถกลับไปจอดเข้าที่อะไรเงี้ยเพื่อจะแบบไม่ได้ขวางให้คนอื่นเขายอมรับผิดอะไรอย่างเงี้ยพอเราเลื่อนรถอ่ะเขาก็แบบเหมือนกับบอกว่าเขาไม่ผิดแล้วอ่ะเหมือนกับที่จุดมันเคลื่อนอ่ะนะฮะเราก็ไม่ได้มาพ่นสีอะไรไปนะทีนี้พอโมโหใช่ไหมพอผมเขาพูดอย่างนี้มาเนี่ยผมก็โมโหผมก็ต่อยหน้าไปเลยนะฮะก็เป็นเรื่องถึงแบบไปโรงพักเลยนะฮะต้องแบบเรื่องใหญ่เลยอะนะฮะก็เป็นบทเรียนครั้งที่ผมค่อนข้างจะจดจำมากๆนะฮะแล้วก็พอเดี๋ยวนี้เวลาขับรถเนี่ยเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามแบบใจเย็นๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ดีเลยฮะมันเป็นเรื่องชั่ววูบอะไรเงี้ยถ้าวันนั้นมีปืนก็คงยิงไปแล้วมั้ง
นะฮะมันอันตรายมากๆนะครับแล้วก็คุณอาจจะติดคุกตลอดชีวิตหรือถูกประหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันน่ากลัวมากนะครับอารมณ์ชั่ววูบนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเลยที่ติดคุกอยู่ก็เพราะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเพลงที่ชื่อว่า99 Year Blues กันของ Joris Daniel เนี่ยนะครับผมถามเพื่อนๆครั้งหนึ่งนะฮะว่าถามเพื่อนๆคำหนึ่งนะฮะว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยถูกติดคุกนะฮะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ99ปีนะครับกับเพื่อนๆจะต้องเขาเรียกอะไรนะยอมตายดีกว่าหรือยอมเข้าไปติดคุกดีกว่านะครับเนื้อหาเพลงนี้มันก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันอันไหนมันก็เลยนะถ้าฉันน่ะถูกจำคุกแบบนี้ฉันยอมตายดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนๆคิดยังไงถ้าเพื่อนๆจะต้องถูกจำคุกอยู่แบบเป็น90กว่าปีแล้วก็เพื่อนๆยอมตายไหมสำหรับผมแบบขอไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกนี้ดีกว่านะนะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันค่อนข้างจะดาร์กพอสมควรนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะเนื้อหาก็จะบอกว่าแบบโหวันจันทร์เนี่ยถูกจับเนี่ยเขาก็จะเข้าพาฉันเข้าไปที่ศาลแล้วก็ตัดสินฉันให้ถูกจำคุก99ปีอะไรเงี้ยนะฮะแบบฉันขอผูกคอตายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะเรามาฟังเพลงนี้กันนะครับ99 Year Blues ครับผมเชิญฟังครับTuesday I was trying. Judge found me guilty and I hung my head and cried. Lord and cried,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  Lord and cried. There's a pick and a shovel without a brown ผมจะเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแล้วอยากจะถามความเห็นของเพื่อนๆว่าคิดยังไงนะฮะถ้าวันหนึ่งนะฮะหลังจากที่คุณนะครับกลับมาจากที่ทำงานนะครับกลับมาที่บ้านของคุณนะครับแล้วพอเดินเข้ามาที่บ้านคุณเห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
นะครับเป็นคนแปลกหน้าด้วยความที่คุณตกใจนะครับคุณก็เลยเอาไม้กอล์ฟนะครับตีเข้าไปที่หัวอย่างแรงนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณก็ลากศพของชายแปลกหน้าคนนั้นนะครับไปไว้ที่อ่างนะครับแล้วพร้อมกับเอาเสื้อมาคลุมนะครับเอาเสื้อแจ็คเก็ตมาคลุมอะไรประมาณนี้นะครับพอเสียงหวอมานะครับเสียงรถหวอมารถตำรวจมาคุณตกใจคุณก็เลยโดดหนีนะครับไปที่หน้าต่างหลังบ้านแล้วก็โดดไปที่สวนหลังบ้านทีนี้มันไม่ทันตำรวจก็มาจับคุณนะครับในทันทีนะครับจับคุณเข้าไปที่อาจจะที่สถานีตำรวจนะครับแล้ววันที่คุณขึ้นศาลนะครับคุณก็เจอภรรยาของคุณนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือชายชู้นะครับของภรรยาของคุณเองนะครับสุดท้ายนะครับคุณก็จะถูกประหารนะครับด้วยการแขวนคอนะครับคุณคิดยังไงกับความรู้สึกแบบนี้นะฮะเพลงที่ผมจะเปิดเพลงต่อไปนะครับของ Blind Bake นะครับเป็นเพลงที่เนื้อหาเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้ว Blind Bake ก็ได้บอกว่ามันคุ้มค่าไหมกับชีวิตของคุณที่แลกกับผู้หญิงคนเดียวนะครับเพลงชื่อว่า Rope Stitching Blues นะครับเชิญฟังครับI caught a stranger in my house, and I busted his head with a club. I caught a stranger in my house, I busted his head with a club. I let him out cold with his heels in a tub.I seen the sheriff come in, and I jumped for the door. I seen the sheriff come in, then I jumped for the door. But I jumped too late, the sheriff had done jumped before.ครับผมเราฟังเพลงที่มันค่อนข้างจะซีเรียสมานะครับทั้งรายการเลยนะครับผมลาเพื่อนๆไปด้วยเพลงที่ซอฟลงมานะครับแต่ว่าผู้ร้องนะครับเพลงนี้นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเข้าๆออกๆเรือนจำเป็นว่าเล่นนะครับเขาถูกกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายบ้าง
ทำร้ายคนบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สุดท้ายเขาก็ได้ออกมานะครับแล้วก็บางทีก็เข้าออกนะด้วยความเป็นจิ๊กโก้ในยุคนั้นจิ๊กโก้ยุคก่อนสงครามโลกนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือลีดเบลลี่นั่นเองนะครับผมจะเปิดเพลงที่ชื่อว่า Goodnight Irene นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ฟังรายการล่องใต้ไปเดลต้านี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนประสบปัญหาคือฟังเพลง Delta Blues แล้วแบบไม่เก็ตว่ามันเพราะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดนตรีแบบ Delta Blues เนี่ยนะครับก็จะเป็นดนตรีที่ค่อนข้างจะมีความละเมียดละไมในการเล่นในการร้องนะครับดนตรีนี่ค่อนข้างจะกลมกล่อมมากๆรวมไปถึงเนื้อเพลงที่ค่อนข้างจะมีมิตินะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณชอบดนตรีบลูสมัยใหม่อาจจะเป็นโจโบนามาซ่าหรือจะเป็นใครอ่ะอิลิคแคปตันหรือจะเป็นซิวิเลวอนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณฟังเดลต้าบลูส์บ่อยๆอ่ะมันจะทำให้คุณรู้มิติและรู้ว่าทางพวกศิลปินใหม่ๆที่คุณชอบนะครับเขาได้รับอิทธิพลอะไรมาจากดนตรีในยุคนั้นบ้างนะครับซึ่งศิลปินที่ผมเปิดให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นไบร์เบกไม่ว่าจะเป็นเอ็ดเบลไม่ว่าจะเป็นมัดดี้วอเตอร์สรวมไปถึงจูเลียสแดเนียลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าทำเพลงออกมาในสไตล์ที่ค่อนข้างจะกลมกล่อมมากๆเป็นบลูส์แบบยุคแรกๆที่เรียกได้ว่าผมเชื่อว่าอย่างเอริคแคปตันนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆคนก็ใช้ดนตรีเหล่านี้มาเป็นอิทธิพลต่อพวกเขานะครับถ้าคุณฟังดนตรีเดลต้าบลูส์และเก็ตว่าคืออะไรทีนี้คุณไปฟังดนตรีแบบสมัยใหม่เนี่ยก็สบายเลยนะครับคุณจะเข้าใจในความเป็นบลูส์มากขึ้นนะครับผมลาเพื่อนๆไปเลยนะครับด้วยเพลงของลิดเบลลี่นะครับ Goodnight Irene นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับIrene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I get you in my dream. Sometimes I live in a country.Sit down about a thought that bright